คนที่เป็นข่าวใหญ่คนนึงก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีภาพที่เห็นอยู่นี้อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลท่านมีการประชุมนะครับผู้สื่อข่าวก็ไปรอหลังจากที่ทราบว่าท่านฉีดวัคซีนวันนี้ตอนเช้าเรียบร้อยท่านก็เดินลงมานะครับนี่นะแล้วก็บอกมือกับผู้สื่อข่าวนะมาจ้านะจ้าธรรมดาแล้วก็กลับไปนะครับบอกว่านี่ภาพที่ปรากฏออกมาก่อนหน้านี้ก็บอกว่าท่านไปฉีดวัคซีนเพื่อที่จะเตรียมเดินทางไปต่างประเทศนะครับที่สหรัฐอาณาจักรวันที่31ตุลาคมนี้เพื่อเข้าร่วมประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศครับครั้งที่26ซึ่งนะครับระหว่างวันที่31เป็นต้นไปถึงวันที่12พฤศจิกายนที่เมืองกลาสโกว์ครับแล้วก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินนี่นะครับที่ได้นำท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับเป็นคนไปฉีดวัคซีนให้กับนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่านายกนี่จะไปช่วงหัวค่ำวันที่31ตุลาแล้วก็กลับวันที่3พฤศจิกายนนะครับซึ่งประเทศนั้นเขามีการเข้มงวดครับเพราะว่าทราบข่าวว่าผู้นำประมาณสักเกือบ 2,000 กว่าคนนะครับไปอยู่ที่นั่นด้วยเพราะฉะนั้นเขามีข้อกำหนดเลยครับว่าผู้นำแต่และคนที่จะไปต้องฉีดวัคซีนเท่าไรวันนี้พลเอกประยุทธ์ก็ฉีดไปแล้วครับแอสตราเซเนกา2เข็มแล้วก็บูสเตอร์ไฟเซอร์1เข็มครับวัคซีนเทพโอ้โหคุณสุวิทย์อยากฉีดกับเขาไหมคะครับอยากฉีดด้วยนี่รอก่อนค่ะคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม